ะไรบ้างเยี่ยมมากเลยคำเกิดจากพยัญชนะบวกสระวรรณยุกต์และตัวสะกดเป็นคำบางคำก็ไม่มีตัวสะกดแล้วถ้าคำหลายๆคำนำมาเรียงกันเกิดเป็นโอ้โหเก่งมากเลยภักควัตบอกว่าแปลว่าภักควัตตั้งใจฟังภักควัตสองเขาบอกห้องนี้มี2ภักควัตนะครับคุณครูมีภักควัต1กับภักควัต2ภักควัต2ตอบเสียงดังเลยว่าคำหลายๆคำนำมาเรียงกันเป็นตอบพร้อมกันค่ะประโยคเยี่ยมมากเลยประโยคออกเสียงให้ชัดเจนค่ะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เยี่ยมมากเลยเมื่อเช้านี้คุณครูได้ยินแล้วว่าเด็กๆร้องเพลงส่วนประกอบของประโยคได้ร้องได้ไหมคะได้ไหมคะอุ๊ยเสียงเบาจังเลยได้ไหมคะได้ถ้าได้ครับเรามารอพร้อมๆกันกับเทปเพลงดีกว่ารอสักครู่รอสักครู่หาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนเพลงส่วนประกอบของประโยคดูสิคะว่าต้นทางหรือปลายทางที่จะร้องเสียงดังกว่ากันไม่เล่นดินน้ำมันค่ะเด็กๆจำได้ว่าประโยคนั้นจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบของประโยคส่วนประกอบของประโยคเอากลุ่มสิรินันท์ไม่ได้คะแนนแล้วเพราะหันไปปรึกษากันอยู่กับใครเนาะเมื่อสักครู่นี้กับพัฒนันท์แต่เมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2ก็ถูกตัดคะแนนโดยพลอยพญาเหรอคะไม่ใช่ค่ะเพชรดาวเพราะว่าเล่นปั้นดินน้ำมันอยู่เท่ากันแล้วนะคะคะแนนเท่ากันแล้วนะคะตอนนี้มาดูใหม่ค่ะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างเอ่ยเยี่ยมมากเลยกฤชพัฒน์บอกประธานกริยากรรมมาดูร้องอ่านกันสิคะเป็นอะไรเป็นประโยคประโยคอะไรเอ่ยประโยคบอกเรานั่นเองบอกว่า
ช้างน้อยเข้าแถวเอ๊ะทำไมอ่านน้อยจังเลยคนเก่งหายไปไหนหมดแล้วใบโบกตีคล้องดังเอาใหม่ค่ะครูไม่ได้บอกว่าตะโกนค่ะเพนพิจาคุณครูบอกให้อ่านนะคะช้างน้อยระบายสีสวยเอาใหม่ค่ะ1 2 3ทีนี้เรามาฝึกอ่านประโยคทีละคนอุ๊ยเด็กๆบอกทีละแถวดีไม่ดีกว่าเหรอไม่เอาค่ะวันนี้ขอเป็นคนเลยใครดีเอ่ย ปรากฏว่าอ่านได้ทุกคนเลยพังครูจะเรียกทีละคนใครหลบหน้าคุณครูมีไหมคะถ้ายังไม่มีคุณครูให้กลุ่มที่หนึ่งเตรียมอ่านเลยค่ะกลุ่มที่สองเตรียมค่ะวันนี้ไอซ์บอกว่าวันเกิดไอซ์แต่ไอซ์ไม่ยอมอ่านหนังสือเลยแล้วไอซ์จะครบ7ขวบแล้วไอซ์จะเก่งเหรอคะไอซ์ต้องอ่านหนังสือด้วยต่อไปกลุ่มที่1เตรียมให้พร้อมนะกลุ่มที่สองเยี่ยมมากเลยเอ้าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง1 2 3พร้อมกันทุกคนเลยเก่งมากเลยร้องเพลงก็เก่งอ่านก็เก่งคุณครูก็มีรางวัลนะชั่วโมงสุดท้ายแล้วของวันนี้ก่อนที่จะไปพบกันที่โฮมรูมคุณครูมีรางวัลรางวัลของครูเป็นอะไรดีเอ่ยนิทานเอาล่ะถ้าใครอยากฟังนิทานใครอยากฟังนิทานต้องท่องคาถาของฤาษีให้ได้ก่อนคาถาของฤาษีมีว่าอย่างไรการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเจ้าไก่พ่อไก่ขันอย่างไรแล้วแม่ไก่ล่ะโอ้โหทั้งพ่อไก่และแม่ไก่ขันเหมือนกันเลยขันเสียงดังแปลว่าเด็กๆคุณครูนั้นตื่นนอนแล้วทุกคนทั้งต้นทางและ
ปลายทางเป็นพิจาไก่ขันอย่างไรลูกพ่อไก่ขันเสียงดังกระตากกระตากไหนทำเสียงสิคะขยับปีกด้วยเอาละเราไปดูเลยว่าจริงหรือไม่ที่พ่อไก่ขันอย่างนี้ปิ้งอุ้ยหายไปไหนอ่ะไก่ของกูหายไปไหนเอ่ยเสกไม่ได้เอาใหม่เลยไก่มาแล้วพ่อไก่เอาดินสอสีมาทำเร้าไก่นั่นเองเพราะว่าใครเอ่ยสุรพิษสุรพัฒน์พอครูเรียกผิดปุ๊บเด็กๆหัวเราะคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนของคุณนั้นตื่นนั่นเองสุรพัฒน์ใช้ดินสอสีไม่เก็บคุณครูเลยเอาไปทำเป็นเร้าไก่เลยได้ไหมคะไม่ได้พ่อไก่ขันแม่ไก่ก็เลยเป็นไงคะส่งสายตาค้อนดังกว๊บเลยพ่อไก่แม่ไก่ไหมคะแม่ไก่เห็นพ่อไก่ขันก็เลยค้อนพ่อไก่เสียงดังกว๊บเลยลูกไก่ร้องเสียงดังลูกไก่ลูกไก่ร้องเสียงดังเจี๊ยบเจี๊ยบตอนนี้แม่ไก่กับพ่อไก่มีลูกไก่กี่ตัวฟังให้ดีนะลูกไก่ชื่อเจี๊ยบจิ๊บจุ๊บจับกลางปีกขยับขยุกขยิกขยักอุ้ยน้องๆพี่ๆ4ตัวหยอกเย้าเล่นหัวกระจุกกระจิกเห็นไปแล้วนะคะเห็น2ตัวแล้วนะคะเขาผูกผ้าพันคอตัวที่1อยู่ข้างๆตัวที่2อยู่ข้างหน้าแล้วตัวที่3กับตัวที่4จะเป็นอย่างไรอย่ากระพริบตานะคะแน่ให้เห็นเลยว่ามี4ตัวตัวที่3ปลูกเป็น3เหลี่ยมตัวที่4ห้อยหมากข้างหน้าแต่ตัวที่2เป็นเหมือนเนไทนั่นเองพี่เจี๊ยบจับคู่น้องจุ๊บเล่นอะไรคะเล่นอีตักอุ้ยสนุกสนุกนะอุ้ยส่วนดูให้ดีนะเขาบอกว่าพี่จิ๊บน้องจับหัวเราะคิกคักเล่นเป่ายิงฉบกำแบจุ้มปุ๊กอุ้ยกำแล้วก็แบนะสนุกสนุกเสียงเรียกเจี๊ยบจ๋าจิ๊บจ๋าจุ๊บจ๋าจับจ๋ามานี่สิลูกใครเรียกคะแม่ไทยเรียกลูกไก่ทั้ง4ตัวลูกไก่ทั้ง4ได้ยินเสียงแม่เรียกกางปีกยิ้มแต้วิ่งเข้ามาซุกปีกของแม่ทันทีเลยแล้วแม่ไก่จะพาไปไหนเอ่ยแม่บอกว่ามาเร็วๆถึงเวลากินอาหารแล้วล่ะพากันไป
อุ้ยเขียนุ่งนางนัวเนี่ยคลอเคลียคลุกคล้าวคุ้ยคุ้ยหาอาหารข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสวยข้าวสุกเร็วๆเธอลูกทั้งสี่เป็นไงคะคุ้ยเขียใหญ่เลยแล้วในที่สุดทั้งสี่ก็ร้องดังว่าว้าวว้าวแม่ไก่ได้ยินเสียงลูกเจียวจ้าวร้องว้าวว้าวโอ้โหอะไรอะสีแดงสุกสดใสเลยทั้งสี่ตัวตาไม่กระพริบเลยปรากฏว่าตาไม่กระพริบแล้วทั้งสี่ตัวเป็นไงเจี๊ยบจุ๊บจิ๊บจับแย่งกันหยิบหัวซุกหัวซุนเลยแย่งกันใหญ่เลยต่างตัวไม่หาอาหารแล้วแย่งอะไรกันเอ่ยเจี๊ยบบอกว่าเจี๊ยบอยากใส่แหวนพลอยสีแดงจิ๊บอุบอิบแย่งพลอยแดงมาซุกเอาไว้เลยจุ๊บร้องบ้างจุ๊บก็อยากใส่แหวนสวยๆอ่ะจุ๊บก็อยากใส่แหวนสวยๆน้องจับตัวสุดท้องจองด้วยจองด้วยรีบหยิบมาซุกเอาไว้เลยไม่ให้ใครแย่งกันใหญ่เลยทั้ง4ตัวพี่น้องร้องร้องแย่งแย่งแต่เบงเสียงดังกรี๊ดกรี๊ดกุ๊กกุ๊กแม่ไก่อ่อนใจสายหน้าเห็นลูกทะเลาะกันนั่นเองแม่ก็เลยรีบกางปีกแล้วก็บอกหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดกรี๊ดหยุดกุ๊กกันได้แล้วหยุดนะพลอยแดงแย่งกันทำไมกินก็ไม่ได้ทิ้งไปเธอลูกเพราะว่าพลอยนั้นเอามากินไม่ได้เลยนะลูกลูกทั้งสี่เป็นไก่พลอยไม่มีประโยชน์สำหรับลูกเลยสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับลูกก็คือสิ่งที่มีค่าคืออาหารนะลูกเช่นข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสวยข้าวสุกมีประโยชน์กับลูกๆมากเลยส่วนเจ้าพลอยสีแดงนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับลูกเลยพี่น้องเราต้องรักกันไม่แข่งแย่งกันแบ่งกันนะลูกแม่ไก่โอบลูกไก่แล้วก็เป็นไงคะหัวเราะให้กันลูกไก่ก็เลยโอบไหล่กันแล้วก็บอกว่าเราเลิกทะเลาะกันเถอะนะกุ๊ก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 เสียงใครร้องลูกไก่นั่นเองในที่สุดลูกไก่ทั้ง4ตัวก็เลยทิ้งพลอยลงไปแล้วไปหาข้าวกินกันต่อในครอบครัวของแม่ไก่ก็เลยมีความสุขลูกไม่ทะเลาะกันแล้วนั่นเองตบมือให้เจ้าลูกไก่ทั้ง4หน่อยสิคะอ้าวมาดูต่อมาดูต่อประโยคชนิดต่างๆ